สวัสดีครับคุณที่อยู่กับผมซิก้านะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในช่วงซิก้าในอยู่ที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารความเป็นไปของเกม MMORPG ในบ้านเรานะครับว่ามันมีเกมอะไรกำลังจะมาเปิดให้เล่นกันบ้างนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้นะครับยังไงฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ตามมาอีกแน่นอนจะได้ไม่พลาดนะครับผมเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข่าวแรกก่อนเลยดีกว่าครับข่าวแรกนะครับผมก็คืออีริออนนะครับให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะเราเพิ่งลงคลิปข่าวอีเลออนไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับว่าเขาเปลี่ยนหน้าเพจเป็นคัมมิ่งซูนแล้วก็เตรียมที่จะเปิดให้เล่นแล้วนะครับผมมาวันนี้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะถือว่าเดินเกมเร็วมากๆเลยนะครับหลังจากที่หายไป3ปีนะครับง่ายๆคือเกมชื่อเดิม AIR นี่นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่รอคอยเกมนี้อยู่3ปีเนี่ยใกล้จะได้เล่นเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาแบบเปลี่ยนเป็นคัมมิ่งซูนปุ๊บก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดการเปิดออกมานะครับว่าจะเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ว่ารับประกันว่าใกล้แล้วนะครับผมรีบลงทะเบียนล่วงหน้าสักขนาดนี้มาดูหน้าเว็บของเขาสักหน่อยนะครับผมอันนี้คือเว็บลงทะเบียนล่วงหน้าของเขานะครับนี่ฮะอีริออนแล้วก็ Essence Infinite Realm นะครับยังใช้ชื่อ AIR แทรกอยู่ข้างล่างนะครับก็จะมีปุ่ม Pre-register นี่นะครับอยู่ข้างล่างหรือว่าปุ่มลงทะเบียนล่วงหน้านั่นเองนะครับนี่นะเขาจะบอกเลยว่าลงทะเบียนวันนี้ลุ้นรับของรางวัลมากมายเลยก็คือว่ามีโอกาสได้รับพวกตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์อะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นของรางวัลที่แบบลุ้นได้แหละนะใส่เบอร์มือถือใส่อีเมลแล้วก็กดยอมรับตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะครับผมแล้วก็มีเป็นยอดลงทะเบียนสะสมด้วยนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะเป้าหมายของเขาก็คือ 100,000 นะครับเราจะได้เป็นออฟฟิศน่าจะหมายถึงคอสตูมนะครับได้คอสตูมน้องไก่ลูกเจี๊ยบนะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมเป็นลูกเจี๊ยบแบบนี้นะส่วนที่เหลือที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกยาป้งยาปั๊มในเกมอะไรแบบนี้นะครับผมจะกดลงทะเบียนให้ดูนะครับว่าตอนนี้มันมียอดบอกหรือเปล่านะครับแล้วก็มีกิจกรรมเชิญเพื่อนนะถ้าเชิญเพื่อนได้3คนนะครับผมก็จะได้รับนี่นะครับแว่นตาหัวใจแบบนี้นะครับผมก็สามารถกดเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วไปเชิญเพื่อนได้นะครับผมนี่เป็นแฟชั่นนั่นแหละนะพูดง่ายๆส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นระบบเกม Open World ปรับแต่งสกิลแล้วก็ระบบดันเจี้ยนนะครับนี่ฮะอาชีพที่ให้เล่นนี่ตรงนี้น่าสนใจนะครับเป็นอาชีพวอลลอร์ดนะครับอันนี้อารมณ์แบบว่าโอ้น่าจะเป็นนักบูนะเหมือนแทงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าถือโล่คอยขนาดนี้น่าจะออกแนวแทงนะแล้วก็สเตตต่างๆเนี่ยหนักไปทางโจมตีกับป้องกันนะครับสูงมากเลยต่อมาก็คืออาชีพฟิสิกส์นะครับเฮ้ยน้องน่ารักดีนะเนี่ยอันนี้เหมือนจะเป็นสายสนับสนุนนะกราฟไปทางสนับสนุนต่อมาเป็นอิเลเมนทัลลิสต์นะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นนักเวทนะอิเลเมนทัลลิสต์ก็คือแบบว่าผู้ควบคุมธาตุหนักไปทางโจมตีกับระยะโจมตีนะป้องกันต่ำน่าจะเป็นนักเวทแหละแล้วก็ต่อมาก็คือแอสซัสซินนะฆ่านั่นเองโอ้ความเร็วกับโจมตีสูงปรี๊ดเลยนะแต่ป้องกันกับระยะที่ต่ำเตี้ยมากน่าจะเป็นอาชีพที่เล่นยากนะสุดท้ายก็คือกันเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นสายความเร็วโจมตีแล้วก็ระยะเป็นสมดุลกันนะครับอันนี้เป็นอาชีพทั้งหมดที่จะมีให้เล่นนะครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศต่างๆในเกมนะครับเผื่อใครว่าอยากจะดูว่าเอ้ยแล้วการต่อสู้ในเกมมันเป็นประมาณไหนนะครับโอ้โหภาพนี่ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่แต่ก็พอจะดูรู้เรื่องนะถ้าเกิดว่าเป็นฉากต่อสู้ประมาณนี้นี่ให้อารมณ์แบบว่าแบทเทิลเหมือนกันนะอันนี้เป็นอาชีพมิสติกนะครับผมก็อันนี้เป็นวอลลอร์ดนะฮะเนี่ยมาดูวอลลอร์ดกันสักหน่อยสิโมดิภาพในเกมนี่สวยมากเลยนะสมเป็นเกมยุคใหม่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้มันแอคชั่นดุดันจริงๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูกันอีกสักหนึ่งอาชีพนะฮะอันนี้ก็คือแอสซัสซินนะโอ้ว่าอาชีพนี้หลายๆคนสนใจนะเพราะว่าคนไทยเราชอบเล่นแบบแนวนักฆ่าแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะฮะความเร็วสูงนะการออกสกิลอลังการสวยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมากดลงทะเบียนให้ดูกันสักหน่อยนะฮะนี่ครับพอกดรีจิสเตอร์ก็ใส่เบอร์โทรกับอีเมลตรงนี้นะฮะพอกดยอมรับไปแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับง่ายๆแค่นี้เลยนี่นะอ้าวตรงนี้เขาจะไม่มีให้ดูจริงๆเหรอว่าตอนนี้คนลงทะเบียนเท่าไหร่แล้วอยากรู้จังเลยเชิญเพื่อนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมเขาก็จะให้ใส่เป็นข้อมูลของเรานะอันนี้ผมใช้เป็น Google แล้วกันเมื่อลงทะเบียนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้ลิงก์เชิญเพื่อนเรามาซึ่งพอเราเอาลิงก์นี้นะครับไปให้คนคลิกเพื่อมาลงทะเบียนนะครับเราก็จะได้รับรางวัลนั่นเองถ้าเกิดมีใครมาสมัครมันก็จะครบเงื่อนไขตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ยากนะเมื่อคุณล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีบอกว่าตอนนี้คนลงทะเบียนเท่าไหร่แล้วนะเพิ่งเปิดลงทะเบียนได้ประมาณ 2-3 วันนะตอนนี้มีคนลงทะเบียนไปที่ 7,000 คน wow. ก็ถือว่าขึ้นมาเร็วใช้ได้เหมือนกันนะก็มาลุ้นกันแล้วกันว่าก่อนเกมจะเปิดเนี่ยมันจะไปถึง 100,000 คนหรือเปล่านะครับก็เอาจะช่วยให้มันไปถึงนะแล้วใครที่อยากลงทะเบียนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันมาต่อกันกับข่าวที่2นะครับกับ Diablo Immortal นะหรือ Diablo มือถือนั่นเองนะครับอ
ไดโบอิมมอร์ทัลนะครับหรือว่าไดโบมือถือนั่นแหละครับพูดง่ายๆนะครับกำลังจะเปิดให้บริการในบ้านเราและโบสโตไทยนะครับผมจะเป็นออกแนวเป็นเซิร์ฟเวอร์4มากกว่านะวันที่23มิถุนายนนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้กำลังจะเปิดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูคร่าวๆแล้วกันนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับเขาจะเปิดให้เล่นเนี่ยโบสโตไทยวันที่23มิถุนายนนะครับแล้วมีเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับซึ่งเกมนี้มันก็คือไดโบเวอร์ชันมือถือนั่นเองมาดูข้อมูลที่หน้าเว็บเขาสักหน่อยนะครับปุ่มลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับลิงก์เว็บตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวใครที่อยากจะลงทะเบียนล่วงหน้าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศฉากในเกมนะครับที่เราเล่นในเกมเราก็จะได้เห็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับมันก็จะให้ฟิลไดโบนะเป็นเวอร์ชันในมือถือนะถือว่าภาพสวยนะสำหรับเกมมือถือนะครับเกมนี้นะทำท่าจะเปิดมาหลายปีแล้วนะก็ไม่ได้เปิดสักทีในที่สุดก็จะเปิดแหละแล้วก็นี่นะจะเป็นไดโบ2นะครับแล้วก็ไดโบอิมมอร์ทัลแล้วก็ไดโบ3นะไดโบ2นี่คือเอามารีเมคใหม่นะครับก็สวยเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อาชีพในเกมก็จะมีนี่เลยครับบาร์บาเรียนนะครับอันนี้ใช้ขวานนะครูเซเดอร์ดาบโล่เดมอนฮันเตอร์นี่ก็จะเป็นหน้าไม้2อันนะครับมองนะอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นเวทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะออกเดี๋ยววัดเซาหลินน่าจะเป็นเวทแหละนะฮะแล้วก็เนโครแมนเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเขียวนะครับนักผูกผีอันนี้โคตรเท่เลยนะฮะแล้วก็วิสาดก็คือนักเวทนี่อันนี้คืออาชีพทั้งหมดที่จะมีให้เล่นนะครับผมก็อันนี้เป็นเฮลเลอร์ก็คือน่าจะเป็นบอสนะนี่นะครับมีประมาณนี้นะสเกเลตันคิงฮอนแคริเอทนะครับผมคาวเทสนะครับอันนี้บ้าวแล้วก็กราเชียสโคลอสัสนะครับอันนี้น่าจะเป็นบอสทั้งหมดที่เรามีให้สู้อะไรประมาณนี้นะครับผมบรรยากาศในเกมแล้วก็ให้ลงทะเบียนปิดท้ายนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็อีกไม่นานก็จะได้เล่นแล้วนะครับผมครบแล้วนะครับสำหรับข่าววันนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอะไรเนี่ยยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าอยากรอเล่นเกมนี้จังเลยหรือว่าเกมนี้ผมรอมานานแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเกมไหนที่คุณสนใจกันบ้างครับใครที่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไว้ด้วยละกันนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย